สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับหรือว่าพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้านะครับก็ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะฮะก็มีงานพระนครออนดราม่าตอนสังคีปศาลานะฮะถ้าเป็นตอนกลางวันแบบนี้ก็จะมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับอาร์ติสนะฮะศิลปะนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะก็คือให้ระบายนะฮะพวกระบายสีตัวโขนตัวละครไทยต่างๆนะฮะก็มีคนร่วมทำกิจกรรมอยู่นะครับระบายสีนะฮะแต่ละคนก็ดูขมักขม้นตั้งใจมีสมาธิเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะฮะก็จะมีการแสดงนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีวงใหญ่นะฮะมีวงมโหรีวงดนตรีวงใหญ่เลยนะครับนี่ครับการระบายสีก็เป็นรูปธีมในงานนะฮะพระนครออนดราม่านะครับก็มีลิเกมีการแสดงการละเล่นไทยนะฮะมีดนตรีมีแดนซ์นะฮะมีตั้งแต่ไทยแล้วก็ร่วมสมัยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตระบายสีก่อนนะครับเขาก็มีผู้กันมีสีให้นะฮะเขาก็มีสีน้ำนะครับแล้วก็มีสีไม้นะฮะถ้าระบายภาพนะฮะก็ใช้สีไม้ระบายได้นะครับพอดีมีลมแรงนะฮะตอนนี้ก็ยังระบายไม่เสร็จนะฮะก็เดี๋ยวจะเอากลับไประบายต่อที่บ้านนะครับก็อากาศร้อนๆแบบนี้ก็มานั่งใต้ต้นไม้นะฮะมาระบายสีกันนะฮะแล้วก็มีให้ระบายหน้าหนุมานด้วยนะครับหน้าหนุมานกับหน้าทศกัณฐ์นะครับใช้สีน้ำนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสีไม้ก็จะใช้ระบายภาพวาดแบบนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเพ้นหัวโขนก็ดีหรือว่าระบายภาพวาดนะฮะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครก็ดีนะครับกลางวันแบบนี้เขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะฮะแล้วพอตอนเย็นนะฮะก็จะเป็นการแสดงในเวทีตรงนู้นนะครับเป็นการแสดงดนตรีนะครับมีวงมโหรีมานะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ